เทเทเทยกขึ้นเทเทเทเป็นเซเซเซทุกวัน
ด้วยนะครับรอบสูงที่ผ่านไปเดี๋ยวกลับขึ้นมาสู่สนามกันต่อตอนนี้ให้น้องๆได้พักหายใจกันสักนาที2นาทีก็ยังดีหลังจากที่โชว์สนามให้เราได้ชมกันผ่านไปนะครับครับช่วงนี้ฝากไว้อีกหนึ่งงานนะครับรับปากคุณพระไว้ว่าช่วยโฆษณาถ้าไม่โฆษณาเดี๋ยวคืนนั้นจะเป็นบาปในใจนะครับคุณมีสายบุญจริงไม่ใช่ไม่ใช่งานนี้เป็นงานกุศลประจำปีของวัดสาระหิตาวาสครับชื่อจริงผมอาจจะไม่คุ้นเท่าไหร่ถ้าชื่อเล่นวัดสาระเหตุผมรู้จักดีเลยนะครับมีชื่อเล่นด้วยมีชื่อจริงด้วยนะครับงานมีด้วยกันทั้งหมดนะครับ3คืนด้วยกันนะครับในคืนแรกนี้สนุกสนานกับลงวงย้อนยุคลุงนภาเมืองเพชรกองเชียร์อารีดังนะครับส่วนคืนที่2ของงาน14เมษายนอยู่กับน้องโบนภาพรนะครับดวงพรอเมซิ่งนะครับ2เวทีนะครับแล้วก็15เมษายนอยู่กับแม่ศรีภัยจันดาราแล้วก็ดาวจรัสแสงนะครับ13 14 15ช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้มีงานให้เที่ยวกันเยอะนะครับอยากจะติดตามกองเชียร์ใครนางรำใครหรือว่าใกล้บ้านตรงไหนสะดวกก็ขอให้เที่ยวด้วยความระมัดระวังอยู่ภายใต้มาตรการรักษาความปลอดภัยในช่วงโรคระบาดกันด้วยนะฮะในช่วงนี้เดี๋ยวอีกนิดหนึ่งนะฮะฝากงานของจัสตินแบนในส่วนที่เหลือของเดือนเมษายนไว้สักนิดหนึ่งเดี๋ยวหลังจากคืนนี้เจอกันอีกทีพรุ่งนี้ที่วัดลุ่มโพทองนะครับ5คณะ5วิธีด้วยกันนะครับแล้วก็วันที่13อยู่ไม่ไกลจากตรงนี้เท่าไหร่วัดปากน้ำบางจานนะครับปากน้ำบางจานก็สนุกสนานกันกับน้องนางรำ3คณะ3เวทีวันที่14อาจจะไกลสักนิดหนึ่งนะครับถ้าใครจะตามไปก็เชิญที่ท่ามะกากาญจนบุรีนะครับ14เมษายน15อยู่ที่วัดบางขุนไทรก็อยู่เขตทองอำเภอบ้านแหลมนี่เองนะครับ4คณะ4เวทีวันที่16นี่เรามีงานกินเลี้ยงภายในที่อำเภอขอย้อยนะครับแล้วก็เจอกันที่วัดจันทานาม3คืน22 23 24อย่างที่บอกไว้แล้วก็อีก3คืนต่อเนื่อง25 26 27ที่วัดไตรโลกนะครับผมแล้วก็เว้นไว้3วันเจอกันอีกทีถึงวันที่30เมษายนลานซ้อมวัวบ้านนามอน5คณะ5เวทีนะครับผมแล้วฝากงานของพี่ชายผมไว้อีกสัก1งานต่อเนื่องกันวันที่1พฤษภาคมนะครับสิ้นเดือนเมษายนแล้ว1พฤษภาคมนี้งานบวชของหลานชายพี่มานพนะครับสนุกสนานกันกับนางรำถึง9คณะ9เวทีด้วยกันนะครับผมที่บ้านเมืองกลางหมู่8ตำบลบางแก้วก็ไม่ไกลจากตรงนี้เท่าไหร่นะครับผมอ่ะรอบนี้ได้คิวของบทเพลงร่วมสมัยตามที่แนะนำกันมาหลายๆเพลงเลยทั้งสหายสุราด้วยนะครับแล้วก อกหักไม่กล้าบอกผัวรวมถึงแดงกับเขียวที่แนะนำกันมาด้านหน้าเวทีสนุกสนานกันในรอบนี้เชิญครับ